ในระหว่างการตั้งครรภ์คุณแม่ต้องกินอาหารให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอเพราะร่างกายต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ15หรืออีก500แคลอรี่ต่อวันและจะมีอัตราส่วนของสารอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างเหมาะสมเพื่อให้ตัวของคุณแม่เองแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เหนื่อยง่ายและช่วยลดอาการแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์เพื่อการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ซึ่งความต้องการอาหารของคุณแม่อาจจะไม่เท่ากันตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์ในขณะที่ตั้งครรภ์ธรรมชาติจะทำให้ร่างกายของคุณแม่ได้รับสารอาหารเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากฤทธิ์ของฮอร์โมนชนิดหนึ่งทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวได้ช้าลงจึงส่งผลทำให้อาหารถูกดูดซึมเข้าร่างกายแต่ผลของการที่ลำไส้เคลื่อนไหวช้านี้ก็อาจทำให้คุณแม่รู้สึกคลื่นไส้ผะอืดผะอมบ้างถ้าหากคุณแม่ได้รับอาหารที่ถูกส่วนแล้วอาหารที่ได้เพิ่มขึ้นก็จะเพียงพอสำหรับร่างกายในระยะที่ตั้งครรภ์ใหม่ๆและคุณแม่ควรระลึกไว้เสมอนะคะว่าตอนท้องต้องกินอาหาร1เผื่อ2นั่นหมายความว่าให้กินอาหารที่มีประโยชน์ทั้งต่อตัวของคุณแม่เองและต่อลูกน้อยด้วยอาหารส่วนหนึ่งนอกจากจะนำไปบำรุงร่างกายของคุณแม่ให้แข็งแรงเพื่อเตรียมคลอดลูกและให้นมลูกหลังคลอดแล้วอาหารอีกส่วนหนึ่งก็ยังนำไปเลี้ยงลูกน้อยในระหว่างที่ยังคงอยู่ในครรภ์ด้วยเพื่อให้ลูกน้อยมีร่างกายสมองและระบบประสาทเจริญเติบโตสมบูรณ์และแข็งแรงดีค่ะดังนั้นอาหารที่คุณแม่กินจึงควรจะมีส่วนประกอบดังนี้โปรตีนเป็นสารอาหารที่ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากทีเดียวสำหรับลูกน้อยในการก่อร่างสร้างเลือดเนื้อให้เป็นตัวเป็นตนเนื่องจากโปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์และเนื้อเยื่อซึ่งจะประกอบกันเป็นกล้ามเนื้อกระดูกและอวัยวะภายในต่างๆให้ร่างกายเจริญเติบโตเรียกได้ว่าเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกน้อยเลยก็ว่าได้ค่ะนอกจากนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ร่างกายของคุณแม่ต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติอีกประมาณร้อยละ30ของความต้องการโปรตีนในแต่ละวันคุณแม่ตั้งครรภ์จึงควรได้รับสารอาหารประเภทนี้เพิ่มขึ้นซึ่งอาหารที่มีโปรตีนนั้นก็ได้แก่เนื้อสัตว์ทุกชนิดนมไข่ถั่วหลากหลายชนิดธัญพืชเต้าหู้ตับเป็นต้นค่ะส่วนเนื้อที่ว่านี้ก็อาจจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อเป็ดหรือเนื้อปลาก็ได้ทั้งสิ้นเนื่องจากเนื้อเหล่านี้จะมีโปรตีนที่มีคุณภาพดีและมีธาตุเหล็กอยู่มากส่วนโปรตีนจากพืชจะมีคุณภาพรองลงไปเช่นถั่วงาลูกบัวขนมปังธัญพืชเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากถั่วเหลืองและอีกมากมายคุณแม่ควรได้รับอาหารที่ให้โปรตีนหลากหลายแตกต่างกันไปบ้างอย่างน้อยวันละ3ชนิดนะคะนอกจากนี้ก็ควรต้องกินตับด้วยสักสัปดาห์ละครั้งถ้าเกิดเป็นไปได้ควรจะเลือกกินโปรตีนที่ได้จากเนื้อปลาเพราะนอกจากจะมีโปรตีนชั้นดีแล้วก็ยังมีวิตามินสูงมีน้ำมันปลาอุดมไปด้วยธาตุไอโอดีนแคลเซียมและฟอสฟอรัสทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันของลูกน้อยส่วนไข่ก็มีโปรตีนครบถ้วนโดยให้กินสักวันละ1ฟองส่วนนมก็ให้เลือกดื่มนมสดนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้ก็ได้วันละ 2-3 แก้วค่ะคาร์โบไฮเดรตหรืออาหารประเภทแป้งและน้ำตาลถือเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายในระหว่างการตั้งครรภ์คุณแม่จะต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นจากปกติประมาณ500แคลอรี่ซึ่งก็จะมาจากอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ซึ่งปกติแล้วเราจะไม่กินอาหารประเภทนี้มากนักนะคะเพราะในช่วงตั้งครรภ์ร่างกายจะเผาผลาญแป้งและน้ำตาลได้น้อยลงระบบการย่อยอาหารไม่เป็นปกติอาจทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ง่ายค่ะไขมันเป็นสารอาหารที่ช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายเหมือนกับคาร์โบไฮเดรตแต่ก็มีความร้ายกาจที่เราควรต้องหลีกเลี่ยงเนื่องจากย่อยยากกินมากเกินไปก็มีแต่จะทำให้ท้องอืดแน่นท้องอึดอัดและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแต่สำหรับไขมันที่ได้จากปลาทะเลสาหร่ายทะเลและน้ำมันสกัดจากผลิตภัณฑ์ทางทะเลจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้า3และ HDA สูงซึ่งมีความสำคัญต่อพัฒนาการทางสมองและจอประสาทตาของลูกน้อยค่ะวิตามินเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างมากเนื่องจากมีบทบาทต่อกระบวนการย่อยอาหารทำให้ร่างกายนำอาหารที่เป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายได้โดยไปสร้างเนื้อเยื่อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายตลอดจนช่วยปรับกลไกต่างๆภายในร่างกายให้ทนต่อสภาพแวดล้อมและโรคต่างๆได้ดีถ้าหากคุณแม่ขาดวิตามินร่างกายก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติแล้วถ้าเกิดขาดมากๆก็อาจจะเจ็บป่วยได้ค่ะ
ในระหว่างการตั้งครรภ์ร่างกายต้องการวิตามินต่างๆดังนั้นควรต้องกินผักและผลไม้สลับชนิดกันไปเพื่อให้ได้วิตามินที่หลากหลายครบถ้วนแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสารพิษตกค้างดังนั้นจึงต้องล้างให้สะอาดก่อนเสมอนั่นเองค่ะแร่ธาตุต่างๆในช่วงตั้งครรภ์และหลังคลอดนั้นร่างกายของคุณแม่จะต้องการแร่ธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กซึ่งถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของฮีโมโกลบินเป็นตัวช่วยไม่ให้เกิดเลือดจางทำให้เม็ดเลือดแดงมีมากพอในการลำเลียงออกซิเจนจากเลือดของคุณแม่ไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายนอกจากนี้ก็จะนำไปสู่ลูกผ่านรกด้วยอย่างไรก็ตามธาตุเหล็กจะต้องอาศัยสังกะสีหรือซิงค์ในการดูดซึมค่ะคุณแม่จึงควรจะกินอาหารที่มีสังกะสีเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกเนื้อปลาและอาหารทะเลให้เพียงพอส่วนอาหารที่ให้ธาตุเหล็กนั้นได้แก่อาหารจำพวกตับไข่แดงผักใบเขียวอาหารประเภทเนื้อทุกชนิดสำหรับคุณแม่ที่กินยาลดกรดเป็นประจำอาจจะมีปัญหาต่อการดูดซึมธาตุเหล็กได้ในกรณีนี้คุณแม่จะต้องกินอาหารที่มีธาตุเหล็กเพิ่มเติมส่วนคุณแม่ที่เป็นหรือเคยเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนั้นควรต้องกินยาบำรุงเลือดตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะแคลเซียมเป็นตัวช่วยในการสร้างการเจริญเติบโตโดยเฉพาะกระดูกและฟันของลูกน้อยซึ่งจะได้มาจากนมเนยเป็นส่วนใหญ่กุ้งแห้งผักใบเขียวผลิตภัณฑ์จากถั่วงาดำและปลาเล็กปลาน้อยไอโอดีนมีความจำเป็นต่อร่างกายในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนช่วยควบคุมการเผาผลาญอาหารต่างๆมีผลต่อพลังงานและอุณหภูมิของร่างกายช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายรวมทั้งจำเป็นต่อการเจริญและพัฒนาการของสมองถ้าคุณแม่ขาดไอโอดีนมากๆอาจจะทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตก่อนคลอดและมีความพิการแต่กำเนิดได้ส่วนทารกแรกเกิดที่ขาดไอโอดีนจะทำให้เกิดภาวะปัญญาอ่อนเจริญเติบโตช้าซึ่งไอโอดีนนั้นก็สามารถหาได้จากการกินอาหารทะเลและเกลือผสมไอโอดีนค่ะน้ำสะอาดการดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์ในระหว่างการตั้งครรภ์นี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยรวมทั้งน้ำผลไม้คั้นสดแบบ 100% เนื่องจากเลือดและสารน้ำในร่างกายของคุณแม่ตั้งครรภ์จะเพิ่มขึ้นในปริมาณมากคุณแม่จึงจำเป็นต้องดื่มน้ำให้มากและเพียงพอในทุกๆวันค่ะความเชื่อที่ว่าถ้าหากบำรุงร่างกายมากเกินไปจะทำให้คุณแม่เสียทรวดทรงทำให้ลูกหัวโตแล้วคลอดได้ยากหรือคิดว่าถ้าเกิดกินน้อยๆลูกจะได้ตัวเล็กและคลอดได้ง่ายๆนั้นอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเนื่องจากถ้าเกิดคุณแม่ได้รับอาหารอย่างถูกสัดส่วนน้ำหนักตัวมักจะเพิ่มขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งขนาดของลูกน้อยเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าจะคลอดได้ง่ายหรือยากนะคะในทางกลับกันนอกจากลูกจะแข็งแรงและมีความอดทนต่อภาวะการคลอดได้ดีแล้วเมื่อคลอดออกมาก็ยังทำให้เลี้ยงดูได้ง่ายกว่าคุณแม่ที่คลอดลูกน้ำหนักน้อยหรือคลอดก่อนกำหนดเนื่องจากการขาดสารอาหารเสียอีกค่ะจากการศึกษาในระยะยาวพบว่าถ้าเกิดคุณแม่มีโภชนาการไม่ดีทั้งก่อนและในระหว่างการตั้งครรภ์เมื่อลูกน้อยคลอดออกมามีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัมจะเกิดผลเสียค่อนข้างถาวรเพราะอาหารจากแม่ที่ส่งผ่านทางทารกหรือส่งผ่านทางรกนั้นจะเป็นตัวกำหนดพัฒนาการของลูกน้อยโดยเฉพาะการพัฒนาของอวัยวะต่างๆดังนั้นการที่คุณแม่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาสมองสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดของลูกน้อยโดยเป็นจุดเริ่มต้นให้ลูกน้อยเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์ลูกจะมีขนาดกำลังดีอารมณ์ดีเลี้ยงดูได้ง่ายกว่าและไม่ขี้โรคเจ็บออดๆแอดๆเพราะในช่วงเวลา9เดือนของการตั้งครรภ์นั้นถือเป็นช่วงที่มีการพัฒนาและแบ่งตัวของเซลล์สมองของลูกน้อยอย่างรวดเร็วเมื่อคลอดออกมาแล้วเซลล์สมองจะไม่มีการเพิ่มจำนวนแต่อย่างใดแต่จะมีการเพิ่มขึ้นของขนาดและน้ำหนักตัวแทนค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ